หนุ่มกรรชัยเปิดใจหลังตรวจหาเชื้อโควิดเชื่อความเสี่ยงต่ำหนุ่มกรรชัยเปิดใจหลังตรวจหาเชื้อโควิดเชื่อความเสี่ยงต่ำทำเอาแตกตื่นทั้งตึกมาลีนนท์เมื่อพบว่ามีพนักงานฝ่ายผลิตท่านหนึ่งติดเชื้อโควิด-19ทำให้พนักงานช่อง3ทุกคนในชั้นดังกล่าวต้องเข้าตรวจหาเชื้อรวมถึงหนุ่มกรรชัยกำเนิดพลอยที่ต้องเข้าตรวจผู้สื่อข่าวข่าวสดบันเทิงออนไลน์โทรไปสอบถามถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นโดยพิธีกรชื่อดังเผยว่าผมตกใจเหมือนกันเพราะตอนเช้าตื่นขึ้นมาก็รู้เรื่องว่ามีน้องคนหนึ่งติดเชื้อตัวผมก็ตรวจเรียบร้อยก็รอผลส่วนเรื่องรายการก็อัดเหมือนเดิมเพียงแค่ย้ายสตูดิโอเท่านั้นเองถามว่าผมกังวลกับผลที่จะออกมาไหมไม่กังวลนะเพราะผมว่ามีความเสี่ยงต่ำรู้สึกอย่างไรบ้างที่อยู่เราต้องเข้าไปตรวจโควิดทั้งที่ก่อนหน้านี้เราก็สัมภาษณ์คุณหมอกินกุ้งโชคมาแล้วมันก็เป็นธรรมดาปฏิเสธไม่ได้ว่าโควิดตอนนี้มันไปทุกทีมันไม่ใช่เรื่องเหนือความคาดหมายอะไรต่อให้มีการป้องกันแต่มันก็อาจจะเป็นไปได้เพราะชีวิตประจำวันของแต่ละคนมันตอบไม่ได้เขาจะต้องไปที่ไหนบ้างขึ้นรถลงเรือมันก็อาจจะติดกันมาเราก็แค่ใส่หน้ากากอนามัยล้างมือบ่อยๆกดลิฟต์ก็ล้างมือเรียกว่าตอนนี้ทุกอย่างต้องเข้มงวดมันต้องเป็นแบบนั้นมันมีความจำเป็นจริงๆอย่างตัวเราเป็นผู้ใหญ่เข้มงวดได้แต่อย่างน้องมายูเป็นเด็กเราดูแลยังไงเหมือนกันครับผมก็บอกให้ทำเหมือนกันอีกอย่างตอนนี้เขาก็ไม่ได้ไปโรงเรียนแล้วช่วงนี้แต่ประเด็นมันก็คือวันนี้ต้องช่วยเหลือซึ่งกันและกันต้องร่วมมือกันไม่ว่าจะเป็นส่วนไหนก็ตามแต่ถ้าไม่มีความจำเป็นอะไรก็เก็บตัวอยู่ในบ้านแต่ถ้าจำเป็นก็ต้องไปเพียงแต่ต้องใส่หน้ากากอนามัยแล้วก็ใช้เจลล้างมือมันต้องช่วยกันอย่างเช่นอันไหนต้องหลีกเลี่ยงคนที่ไปทำงานออกไปขายของอันนี้เข้าใจแต่ถ้าจะไปเที่ยวเวลาค่ำคืนหรือว่าไปอยู่ในที่คนหมู่มากถ้าเราเลี่ยงได้ก็ควรจะเลี่ยงตอนนี้เราก็จะโดนแซวว่าเป็นผู้ประกาศที่กินทุกอย่างจริงๆอย่างที่บอกไปมันไม่ใช่แค่ว่าร่างกายเราพร้อมใจเราพร้อมนะข้อมูลเราต้องพร้อมด้วยเราต้องอยู่กับข้อมูลถ้าข้อมูลเราพร้อมเรามั่นใจเราก็ชิมได้อย่างเช่นกุ้งเราก็กินให้ดูว่ามันไม่มีอะไรเพราะคนเขาก็ลำบากไม่กล้ากินกุ้งกันฟาร์มกุ้งคนขายกุ้งเขาก็ลำบากเราก็บอกว่ากุ้งกินได้แล้วก็กินให้ดูอย่างน้ำจากบัตรอัจฉริยะเราพิสูจน์ว่ามันไม่ได้ช่วยอะไรเท่านั้นเองแต่บังเอิญว่าเราดื่มไปแล้วมันถึงมีข่าวว่ามันมีรังสีคือเราก็ช่วยเป็นกระบองเสียงให้ประชาชนเท่านั้นแหละอย่างเช่นโคลนพญานาคบอกว่ารักษาโน้นนี้ได้ผมก็กินให้ดูว่ามันไม่ได้ช่วยอะไรหรอกคือบางเรื่องเราก็ไม่อยากให้คนนั่งงมงายเราก็กินให้ดูว่ามันไม่ได้ช่วยอะไรวางแผนชีวิตในปีนี้ไว้อย่างไรบ้างคงทำงานในมุมของข่าวต่อไปเรื่อยๆแล้วก็จะใช้โอกาสในการทำข่าวของเราให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับสังคมกับชาวบ้านจริงๆเพราะว่าพอเราได้มาอยู่ตรงนี้เราก็ใช้โอกาสในทางที่ถูกที่ควรแล้วไม่อยากที่จะเอาเปรียบคนดูไม่ใช่รับต้องให้คืนด้วยอย่างรายการโหนกระแสจะมีการปรับเปลี่ยนอย่างไรไหมไม่มีครับต้องรอดูไปก่อนตอนนี้ต้องดูเรื่องของโควิดและดูเรื่องของอย่างอื่นก่อนที่จะมาปรับเปลี่ยนเรื่องในรายการตอนนี้รายการเราก็ยังคงเป็นกระบอกเสียงของประชาชนการสกรีนแขกก็ต้องมากขึ้นว่ามาจากจังหวัดเสียงไม้มาแล้วจะยังไงเราต้องดูแขกให้มันมากขึ้นเท่านั้นเองแล้วธุรกิจยาสระผมของเราล่ะเพิ่งเปิดตัวเลยได้รับผลกระทบอย่างไรบ้างธุรกิจยังคงทำต่อไป
ผมเชื่อว่าธุรกิจออนไลน์ในยุคของโควิดตอนนี้น่าจะทำได้ทางไปรษณีย์ก็ยังส่งได้พวกยาสระผมยาปลูกผมมันเป็นสิ่งที่คนใช้อยู่แล้วหรือว่าวิตามินโทมินคนก็ต้องกินอยู่แล้วเราก็ส่งทางไปรษณีย์ไปก็ไม่มีปัญหาอะไรคือไม่ได้ผลกระทบอะไรครับ แม่ชมพู่อวดรูปในวัยเด็กชาวเน็ตคอมเมนต์บอกนี่น้องพายุชัดๆเรียกได้ว่าไม่มีใครไม่รู้จักซุปตาตัวแม่อย่างชมพู่อารยาเอฮาเกตที่ได้แต่งงานกับไฮโซหนุ่มน็อตวิสรุตรังสีสิงห์พิพัฒน์และมีทายาทลูกแฝดอย่างน้องสายฟ้าน้องพายุที่ทำเอาบรรดาแฟนคลับหลงรักกันทั่วประเทศกับความน่ารักของลูกแฝดซึ่งต้องบอกเลยว่าถึงแม้ว่าสาวชมพู่นั้นจะเป็นถึงซุปตาร์เบอร์ต้นของประเทศแต่วิธีการเลี้ยงลูกของสาวชมพู่และหนุ่มน็อตนั้นต้องบอกว่าเรียบง่ายสุดๆไม่หวือหวาทำเอาได้ใจแฟนคลับไปแบบเต็มๆอีกทั้งน้องสายฟ้าน้องพายุยังน่ารักและสามารถเข้ากับคนอื่นได้ง่ายเรียกได้ว่าเป็นเด็กที่อารมณ์ดีมากๆเลยทีเดียวล่าสุดเป็นวันเด็กประจำปี2564ถึงแม้ว่าปีนี้จะไม่มีการจัดงานใดๆเนื่องจากสถานการณ์โควิด-19ที่กำลังระบาดอย่างหนักแต่ทางด้านสาวชมพู่ก็ได้ออกมาโพสต์รูปภาพในวัยเด็กของตนเองซึ่งต้องบอกเลยว่าน่ารักสุดๆแต่ทว่างานนี้กลับมีชาวเน็ตต่างเข้ามาคอมเมนต์กันอย่างมากมายว่านี่มันน้องพายุชัดๆโดยมีทั้งเพื่อนร่วมวงการบันเทิงแห่เข้ามาคอมเมนต์อย่างมากมายว่าทำไมรูปนี้เหมือนพายุม่วงงูลูกโกะพายุนี่คะเหมือนพายุใส่วิกแอปทักษะออนโพสต์เล่าความประทับใจต่อลูกสาวน้องปีใหม่หลังโดนสั่งให้ร้องเพลงโดยไม่ทันได้เตรียมตัวต้องบอกเลยว่ายิ่งโตก็ยิ่งสวยสมกับเป็นลูกสาวซุปตาร์จริงๆสำหรับน้องปีใหม่ลูกสาวของแอปทักษะออนพักสุขเจริญและอดีตสามีสงกรานต์เตชนรงค์ที่ปัจจุบันได้เริ่มรับงานในวงการบันเทิงตามรอยแม่แอปไปแล้วล่าสุดทางด้านแอปทักษะออนก็ได้ออกมาโพสต์เล่าความประทับใจที่มีต่อลูกสาวน้องปีใหม่รับงานในวันเขาดาวซึ่งจู่ๆทางทีมก็ได้บอกให้น้องปีใหม่ร้องเพลงสดโดยไม่ทันได้เตรียมตัวแต่ทางด้านน้องปีใหม่กลับทำได้ดีจนคนเป็นแม่นั้นถึงกับอึ้งเลยทีเดียวโดยทางด้านแอปทักษะออนได้เล่าว่าเบื้องหลังวันเกยตื้นจริงๆวันนั้นปีใหม่ได้โจทย์ให้ไปเต้นเพลงวันเกยตื้นซึ่งไปซ้อมล่วงหน้าเพื่อการถ่ายทําค่ะพอถึงวันถ่ายทําจริงทีมงานบอกอยากให้ร้องทีมเราตกใจเพราะปีใหม่ไม่ได้ฝึกร้องมาถ้าเป็นงานแอปแย่แน่เพราะไม่ชอบต้องทำอะไรที่ไม่ได้เตรียมตัวมาแต่สำหรับปีใหม่ตรงกันข้ามไม่ได้กังวลอะไรเลยค่ะพร้อมคว้าไม้พร้อมลุยและดีใจที่ได้รับโอกาสนี้ทั้งที่เพลงร้องว่าอะไรปีใหม่ยังฟังผิดถูกอยู่เลยแม่กับพี่เปิ้ลต้องติวเนื้อเพลงด่วนหน้างานแต่สรุปแล้วงานออกมาดีเพราะความสุขและความตั้งใจในการทำงานของเด็กน้อยสำคัญกว่าความถูกต้องความเป๊ะที่แม่ชอบคิดไปเอง